ดีค่ะวันนี้ตอนเช้าๆนะคะครูพุ้งจะพากินอะไรเอ่ยคะกินปูนึ่งไม่คราวที่แล้วนะคะสังเกตดูนะปูนึ่งกับปูต้มเนี่ยเนื้อเขาจะแตกต่างกันนะคะวันนี้ก็เลยจะทำนึ่งปูต้มนะคะปูต้มให้กินเนื้อเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตอนเช้าๆเนี่ยน้ำส้มของแม่จะช่วยให้เราดับกระหายได้นะคะลองมาซื้อกินนะคะอยู่ที่สถานีบ้านดูดูนะคะมีขายนะเห็นไหมคะดื่มเมื่อไหร่สดชื่นเมื่อนั้นเลยนะคะเอามาดูนะคะตัวนี้ปูนะคะเนี่ยเนื้อปูเขาแน่นๆจริงๆเลยนะคะกินกับน้ำยำจะกินยำนะคะหยอดน้ำมะนาวใส่อีกน้อยนึงเขาบอกว่าอร่อยนะคะเลยนะตั้งแต่น้องไก่มาบอกสูตรว่าแกะยังไงพี่กุ๊กให้มันอร่อยกุ๊กก็ประทับใจเลยนะคะในการแกะกินอีกระปูนี่แหละเขาบอกว่าแซ่บเวอร์นะเห็นไหมคะเนื้อเขาแน่นๆเลยอะมาซื้อไปกินแล้วไม่ผิดหวังนะคะที่กุ๊กที่สะพานเรือบ้านกุ๊กเห็นนะคะแกะกินง่ายๆใครบอกว่าแกะกินปูแล้วกินลำบากนะคะลบล้างซะความคิดตรงนั้นนะคะบอกไว้เลยปูก็จะเป็นก้อนขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะเมื่อก่อนแกะไม่เป็นนะคะตอนนี้ขอบอกว่าแซ่บเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมคะกินขาเขาเลยอีกที่เด้งหวานแซ่บขอบอกมาเลือกซื้อเลือกหานะคะอยู่ที่สะพานทะเลบ้านครูค่ะพร้อมกับน้ำส้มโอเคค่ะสวัสดีค่ะ